กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการก็มีข่าวนะคะฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมด้วยวันนี้เริ่มต้นขึ้นวันแรกแล้วนะคะสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดสิงห์บุรีนะคะหรือว่าอยู่อยากจะไปเที่ยวงานที่สิงห์บุรีนะคะครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพค่ะร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสิงห์บุรีนะคะขอเชิญนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าณบริเวณงานเทศกาลของดีต้นโพและมหากรรมโอท็อปเมืองสิงห์บุรีครั้งที่1ณบริเวณตลาดนัดท่าตรงข้ามบขส.สิงห์บุรีณวันที่28สิงหาคมนะคะถึงวันที่6กันยายนนั่นเองซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีการนำรูปหล่อเหมือนจำลองหลวงปู่ประหลัดรอดหรือว่าหลวงปู่รอดนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะได้มีโอกาสได้สักการะบูชากันนะคะแล้วก็ในงานเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปสุดยอดของทุกอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะรวมไปถึงได้ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านแล้วก็ศิลปินดาราจากกาฬสินธุ์ก็จะไปงานนี้ด้วยนะคะก็เที่ยวฟรีชมฟรีได้บุญกลับบ้านไปทุกคนแล้วก็เริ่มต้นวันนี้แล้วนะตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยนะคะใครที่อยู่ที่สิงห์บุรีตอนนี้ก็สามารถไปเที่ยวงานได้หรือว่าใครที่อยากจะไปเที่ยวงานกันก็นะเชิญได้นะถึงวันที่6กันยายนนั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่28กันยายน2511นะคะเวลาเกิด3:00ระบุเป็นวันเสาร์ค่ะลัคนาราศีอะไรจังหวัดสมุทรปราการก็ยังเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับสมุทรปราการลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับพฤหัสก็สถิตอยู่ในราศีเกิดจะร้านขายของชำเหมาะสมไหมเดี๋ยวดูนิดนึงครับถ้ายังไม่ได้ทำก็จะไม่เชียร์ให้ทำนะครับแต่ถ้าทำแล้วก็ พยายามเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะทำข้อมูลนิดนึงว่าสินค้าตัวไหนมันไม่ค่อยดีก็หาสินค้าตัวอื่นมาลงต้องมีการหมุนเวียนให้มันมีเขาเรียกว่าอะไรมีแอคทีฟอยู่ตลอดในส่วนของตัวสินค้านะส่วนปีนี้พอจะมีหวังเรื่องบ้านใหม่หรือไม่ย่าง47พระข้อปีนะพระข้อปีตกกำลังพระเสาซึ่งเป็นพันธุนะครับแต่ของคุณเนี่ยใกล้จะถึงวันเกิดแล้วเดี๋ยวนะฮะผมดูหลังวันเกิดอ๋อถ้าหลังวันเกิดวงกลมก็ตกพันธุเลยนะครับเข้าย่าง48มีโอกาสสมหวังนะครับเพียงแต่ว่า1นะอาจจะช้ากว่าที่กำหนด2นะได้แล้วอาจจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมพอสมควรเลยล่ะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกาญจนานะคะ17เมษายน2529ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีดวงชะตาเป็นยังไงบ้าง9นาฬิกานะครับเพิ่งเข้าย่าง30นะก็ต้องบอกว่า อันนี้ดูโดยรวมนะเพราะคุณไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมาเลยนะครับในส่วนของงานก็ต้องบอกว่านิ่งแล้วก็มีปัญหาน้อยลงกับช่วงที่ผ่านมามีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้การสนับสนุนมากขึ้นนะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ปัญหาสุขภาพปีนี้เน้นนะระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดได้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังการเงินเป็นอย่างไรการเงินปีนี้มันมีเกณฑ์ทำธุรกรรมในระบบนะหรือนอกระบบก็แล้วแต่เชียร์ในระบบมากกว่าถ้าคุณอยากจะกู้หนี้ยืมสินนะหรือมีความตั้งใจอยากจะซื้อหาในเรื่องของยวดยานพาหนะก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะแต่เตือนไว้ถึงเกณฑ์จะมีถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมก็ไม่จำเป็นเพราะว่าในเข้าย่าง31ที่กำลังจะมาถึงดาวการเงินเสียนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวิไลพรนะคะเกิดวันที่23กันยายน2521นะคะเวลาเกิดทุ่มครึ่งวันเสาร์ตกงานอยู่ค่ะจะได้งานเมื่อไหร่กาลีจี้เรือนงานนะครับก็ตอนนี้ย่าง37เดี๋ยวดูหลังวันเกิดนะเอาช่วงนี้เนี่ยเบื้องต้นให้คุณไปซื้อในส่วนของก็เป็นชุดเครื่องเขียนนั่นแหละนะจะไปแจกจ่ายเด็กๆเล็กๆนะคะหรือถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ก็ได้นะครับหลังวันเกิดสุภะเป็นสีกาลีไม่ได้จี้เรือนงานหลังวันเกิดมีโอกาสนะครับถ้าคุณไม่ได้เลือกงานมากจนเกินไปนะไปทำเสริมอย่างที่เรียนในช่วงเวลานี้ส่วนหลังวันเกิดเน้นทำทานกับคนชรา
าโอกาสเยอะๆมีโอกาสจะได้ข่าวดีนะอย่างช้าช่วงปลายปีเลขบ้านทับ174ค่ะเสาจับกับพุธไม่เสียนะกำลังพระเคราะห์รวมกันได้27เป็นคู่สมพลถือว่าดีครับเบอร์โทรศัพท์ก็42กับ52ธาตุน้ำกับธาตุดินใช้ได้ทั้งคู่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะจะขอ SMS เกิดวันที่6กุมภาพันธ์2525นะคะเวลาเกิด 8:40 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของชีวิตหนี้สินหน้าที่การงานแล้วก็เนื้อคู่จะมีโอกาสแต่งงานไหมคะเหมือนก็ตอบไปแล้วเลยนะเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ฮะคนละคนกันหนี้สินอลิเป็นกาลีฮะสภาพคล่องจะมีปัญหาอย่างน้อยต้องประคับประคองให้ผ่านช่วงอายุย่าง34ไปให้ได้นะครับเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยของคุณจันเสานะโยงพยายะด้วยเหมือนกันครับก็จะบอกว่าดวงเนี้ยถ้าอยู่คนเดียวได้แล้วไม่เดือดร้อนขอให้อยู่แต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้เจอในช่วงปีนี้ก็พอจะมีลุ้นและถ้าตกร่องปล่องชิ้นตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่กับใครช่วงแรกๆอย่าเพิ่งจดทะเบียนนะครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะคุณเรนุกา23กันยายน2525เวลาเกิด 9:30 นาทีวันพฤหัสบดีอาชีพที่เหมาะสมกับดวงชะตาค่ะทำอะไรดีลักษณะงานเป็นอย่างไรวันพฤหัสนะครับใช่ค่ะพฤหัสโสรถความจริงดวงนี้ต้องบอกว่าถ้าจะทำในส่วนของพวกเครื่องดองของเมาที่ถูกต้องตามกฎหมายพอจะเลี้ยงชีพได้นะครับแล้วก็ดวงนี้ถ้าทำเกี่ยวข้องกับของกินก็ต้องมีเงื่อนไขต้องมีการแปรรูปนะฉาบดองกวนแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งนะครับจึงจะเด่นในพื้นชะตาและดวงนี้ก็สามารถที่จะศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็เรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะการเงินเป็นห่วงนะโดยเฉพาะของคุณเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสภาพคล่องถ้าไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้อย่าให้ใครขอยืมมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์หลังวันเกิดซื้อน้ำดื่ม15ขวดถวายพระสงฆ์อีกกลุ่มอาชีพนึงฮะถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยซ่อมแก้ไขอะไรพวกนี้เสื้อผ้าถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเรื่องงามยามดีในช่วงเดือนนี้ก็เหลือเพียงแค่1วันเท่านั้นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีก1วันที่ดีไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดนะครับในช่วงปลายเดือนก็คือวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้นะครับก็เป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันลอยสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 นถึง 13:30 นแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต้นเดือนครับเริ่มออกสตาร์ทกันในวันอาทิตย์ที่6กันยายนวันนี้มีเงื่อนไขคืออัคคนิโรธตกในยวดยานก็ไม่ควรจะออกรถนะครับที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะมีดีถีที่ดีทั้งวันอมฤกโชคชัยโชคแล้วก็ดีถีเรียงหมอนด้วยนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันจันทร์ที่7กันยายนนะครับวันนี้ก็สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าหลีกเลี่ยงการออกรถนะไม่ควรขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านอัคนิโรธตกในผืนแผ่นดินและวันนี้ดีถีกระเดือนตรงกันแรม9ค่ําเดือน9เป็นกระทิงวันซึ่งหมายถึงวันแข็งทําอะไรรอบคอบระมัดระวังตรวจตราให้ดีนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่9กันยายน2558สำหรับผู้ประกอบการมงคลเท่านั้นนะครับให้หลีกเลี่ยงการสัญจรหรือประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือดำเนินการได้เพราะทางกาลโยคนั้นก็เป็นวันแห่งชัยชนะคือวันธงชัยนั่นเองนะครับช่วงเวลาที่ดีเยี่ยม17:01 ถึง 17:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะคะไปจนถึงประมาณต้นเดือนกันยายนเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่อาจจะพลาดชมรายการไปหรือว่าอยากชมรายการย้อนหลังรวมไปถึงทุกๆรายการของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปที่ YouTube แล้วพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand ส่วนท่านไหนอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของทาง Miracle นะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้นะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV
ตรงนี้จะมีข้อมูลนะคะครบทุกอย่างคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะใครจะส่งข้อมูลเข้ามานอกจากการ SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยจดหมายอีเมล address แล้วก็เว็บบอร์ดนะยังสามารถส่งเข้ามาได้นะแต่ว่าสิ่งสำคัญต้องระบุชัดเจนเลยทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็รวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะเพราะว่าเวลาข้อมูลขาดหายไปในบางครั้งโทรกลับไปสอบถามก็ติดต่อกันได้นะในส่วนนี้ก็ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะติดตามชมรายการกันก็ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆอย่าร้างคนที่ไม่เคยพออย่ารอคนที่ไม่มีใจอย่ารักคนที่เห็นแก่ได้อย่าร้องไห้ให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ